อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์พระธรรมเทศนาโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแสดงณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2518เสียงอ่านโดยปารเมศวร์กิตติกีรวัฒน์คำว่าจิตเป็นความรู้เพียงเท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากนักยิ่งมีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตกระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดปรุงแต่งความจดจำสำคัญมั่นหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นจิตเริ่มก่อเรื่องและขยายตัวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆและขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกไปแล้วเข้าไม่ถูกเหมือนกับก่อไฟแล้วดับไม่เป็นไฟก็ลุกใหญ่จิตคิดออกไปแล้วระงับดับความคิดของตนไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องราวเข้ามาสู่ตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกคือไม่กำหนดสถานที่การเวลามีอยู่เช่นนั้นทุกหัวใจถ้ามีแต่ความรู้เท่านั้นก็ไม่มีเรื่องถ้าเทียบก็เหมือนเมล็ดผลไม้ที่มีแต่เมล็ดเท่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องมากแต่พอมันแตกออกมาเป็นต้นแล้วก็มีใบรากแก้วรากฝอยเปลือกกระพี้แก่นกิ่งน้อยใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกผลเต็มไปหมดทั้งต้นไม่สามารถจะพรรณนาได้พอมันแตกออกจากเมล็ดแล้วเท่านั้นมันขยายตัวออกไปจนไม่อาจที่จะนับได้ว่ารากแก้วรากฝอยมีเท่าไรแผ่ออกไปกว้างแคบขนาดไหนรากแก้วมันลงลึกขนาดไหนเปลือกก็หุ้มตัวกระพี้แก่นลำต้นขยายตัวออกไปเรื่อยๆกิ่งก้านสาขาและใบอ่อนใบแก่กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ดอกใหม่ดอกเก่าสลับซับซ้อนเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นเดียวกันจนไม่สามารถจะนับได้นี่เราเทียบกับจิตที่กระเพื่อมตัวออกคิดปรุงเรื่องต่างๆขยายตัวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องเก่าผ่านมานานเพียงไรก็ไปคิดได้หมดนำอารมณ์นั้นๆมายุ่งตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปสำคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆซึ่งล้วนแต่เรื่องยุ่งออกไปจากใจที่คิดปรุงทั้งนั้นถ้าเราไม่เคยเห็นความยุ่งเวลาภาวนาจะรู้เรื่องความยุ่งไปเองว่าจิตเป็นตัวยุ่งที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดจะยุ่งยิ่งกว่าจิตร่างกายของเราเวลาหิวกระหายมาพอรับประทานเสียก็ระงับดับกันไปกระหายน้ำดื่มเสียก็ระงับความกระหายไม่กวนอยู่ตลอดเวลาเหมือนจิตเวลาง่วงเหงาหาวนอนก็พาพักผ่อนนอนหลับไปเสียเวลาเมื่อยเพลียก็พักผ่อนเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็บำบัดรักษาเสียก็ยังมีการมีเวลาระงับดับลงพอเป็นสุขกายสบายธาตุขันบ้างส่วนจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นก่อกวนอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระเพื่อมตัวเป็นไปอยู่เสมอและมีเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอยู่เช่นนั้นจิตจึงเป็นเหมือนลูกฟุตบอลนั่นเองถูกเตะให้กลิ้งไปนั่นกลิ้งไปนี่กลิ้งไปกลิ้งมาถูกฝ่าเท้าของกิเลสทั้งเตะทั้งเหยียบย่ำทำลายขยี้จะเอาให้แหลกจริงๆแต่จิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิตจะทำลายให้ชิบหายไปก็ชิบหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้นบีบบังคับเท่านั้นเองนี่แหละจึงได้รู้ว่าเรื่องทั้งมวลออกจากจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องนอกจากจิตเป็นผู้ก่อการระงับเรื่องจึงต้องระงับที่ต้นเหตุคือจิตเป็นต้นเหตุและผลิตผลขึ้นมาในจิตนั้นด้วยจึงต้องระงับ
ที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีต่างๆอุบายวิธีนั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถนำมาใช้ได้ผลเหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่ท่านเรียกว่าสวาขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบสมควรแก่การแก้กิเลสหรือระงับดับกิเลสที่เกิดขึ้นกับตนได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้กิเลสนั้นๆทุกประเภทการที่กระทบความทุกข์ความลำบากนั้นน่ะกระทบด้วยกันทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลใครจะมีความรู้มากน้อยเพียงใดก็ต้องได้รับสัมผัสได้รับรู้ความทุกข์ที่ได้รับความกระทบกระเทือนอยู่ภายในจิตในใจและร่างกายตลอดมาแต่ไม่มีใครจะสามารถหาอุบายวิธีแก้ไขความกระทบกระเทือนอันเป็นสิ่งสำคัญระหว่างจิตกับอารมณ์ที่ปรุงขึ้นมาภายในตนเองได้จิตชอบถือสิ่งภายนอกเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วนำเข้ามาคิดปรุงแต่งต่างๆให้เกิดความทุกข์ความทรมานแก่ตนอุบายวิธีระงับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถทำจนได้ผลแล้วทรงนำทั้งเหตุทั้งผลนั้นมาสอนพุทธบริษัทคือสัตว์โลกทั่วๆไปให้ถูกวิธีการผู้ใดมีความสนใจเชื่อตามหลักธรรมที่ทรงประพฤติปฏิบัติและได้ผลมาแล้วนำมาปฏิบัติตนตามที่ท่านสอนไว้ผู้นั้นก็ได้รับผลไปโดยลำดับจนเป็นที่พึงพอใจการระงับดับทุกข์จึงหมายถึงใจเป็นสำคัญเอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดก็ว่าผู้ต้องหาคือจิตดวงนี้คนขี้คุกขี้ตารางก็คือจิตดวงนี้ถูกกักถูกขังอยู่ในวัฏสงสารภพน้อยภพใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นภพที่ได้รับความทุกข์ความทรมานรับวิบากคำว่าวิบากก็คือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่ท่องเที่ยวอยู่ดังนั้นเพราะหาทางออกไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงเปิดทางให้รู้ทางออกรู้วิธีออกเรียกว่านิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่ติดข้องด้วยสิ่งมืดมัวอันเป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้โดยนิยานิกธรรมสั่งสอนโดยลำดับนับตั้งแต่ทำขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดทานการให้ทานก็เป็นธรรมแก้กิเลสประเภทหนึ่งคือความตระหนี่เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคู่มิตรกับความโลภมากนี่เป็นกิเลสผูกมัดรัดรึงใจจนหาทางออกไม่ได้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมีความพอใจในการให้ทานจึงชื่อว่าเป็นผู้แก้กิเลสตัวเหนียวแน่นอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นผู้เสียสละไม่มีความอาลัยเสียดายเป็นที่พอใจเมื่อได้เสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมากน้อยเกิดความสุขขึ้นภายในใจนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสตัวเหนียวแน่นตัวตนีทีเหนียวตัวเห็นแก่ตัวตัวส่งเสริมให้เกิดความโลภมากไม่มีเมืองพอจนเห็นความเบาบางประจักษ์ใจวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากที่จะทำให้จิตไปเกาะไปยึดแล้วสั่งสมกิเลสและความทุกข์ขึ้นแก่ตัวเองวัตถุนั้นไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญอะไรนักที่สำคัญก็คือผู้ไปยึดไปถือวัตถุสิ่งของเงินทองนี้แหละผู้เป็นภัยต่อจิตใจความยินดีในการเสียสละเพื่อประโยชน์ตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากน้อยแก่บุคคลใดแก่สัตว์ตัวใดหรือแก่ผู้ใดจนมีความเสียสละได้ด้วยความปีติยินดีพอใจไม่อาลัยเสียดายนี่เชื่อว่าเป็นผู้ชนะกิเลสประเภทนี้แล้วโดยลำดับมีหนำซ้ำยังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อได้ทำความต้องการแล้วนี่คือผลแห่งการชนะกิเลสประเภทเหนียวแน่นนี้ออกได้นี่ก็เรียกว่านิยานิกธรรมเป็นทางที่นำสัตว์ออกจากทุกข์คือความผูกมัดรัดรึงเหล่านี้ด้วยอำนาจของกิเลสตัวหวงแหนไปได้เป็นขั้นๆศีลก็มีลักษณะอย่างเดียวกันแม้กิเลส
ในข้อหนึ่งหนึ่งนั้นปานาสัตว์มีชีวิตคนมีชีวิตอะไรมีชีวิตผู้นั้นเป็นผู้รักสงวนชีวิตของตนเท่าเทียมกันกับเราการไม่ทำเขาให้มีความกระทบกระเทือนหรือเจ็บช้ำตลอดถึงความล้มตายไปก็เพราะเห็นคุณค่าของเขาของเราความไม่เห็นคุณค่าของเขาโดยความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสประเภทหนึ่งคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเห็นเป็นคนแต่เราคนเดียวแล้วทำลายคนอื่นสัตว์อื่นได้โดยไม่มีความละอายบาปไม่มีความนึกคิดในเรื่องบุญเรื่องบาปเลยขอแต่เป็นความพอใจของตนใครจะชิบหายวายป่วงด้วยชีวิตจิตใจร่างกายอะไรก็ตามนี่เป็นกิเลสประเภทสำคัญมากเช่นเดียวกันการไม่ให้ทำเพราะเห็นความสำคัญแห่งชีวิตของเขาของเรานี้เรียกว่าเป็นการแก้กิเลสประเภทที่เห็นแก่ตัวในลักษณะดังที่กล่าวมานี้ออกได้อทินนาพึงเทียบลักษณะเดียวกับกามีมุสาสุราล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเครื่องผูกมัดจิตใจของสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานทั้งสิ้นเหล่านี้ล้วนแต่กิเลสด้วยกันจึงสอนวิธีแก้ด้วยวิธีการรักษาศีลข้อนั้นๆไม่ให้ใจกำเริบไปตามความละเมิดที่คิดอยากทำบาปด้วยการทำลายศีลข้อนั้นๆไปในตัวพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อการแก้กิเลสไม่ใช่สั่งสอนอย่างเปล่าๆหรือสอนอย่างไม่มีเหตุผลพระองค์ทรงทราบหมดว่ากิเลสมันแทรกซ้อนอยู่ในอะไรบ้างจะทรงแก้ไขด้วยวิธีใดทรงแยกแยะไว้หมดให้ถึงตัวกิเลสจริงๆซึ่งมีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกและแสดงออกโดยอาการที่กล่าวมานี้อาการ5อย่างถ้าพูดถึงเรื่องศีลก็อาการ5อย่างปานาอทินนากาเมมุสาสุราเป็นแต่ละประเภทแห่งศีลธรรมเพื่อแก้กิเลสและศีลธรรมเหล่านี้ก็คือธรรมนั่นเองแก้กิเลสประเภทนั้นๆที่หยาบคายด้วยธรรม5ข้อที่ให้นามว่าศีลการทำลงไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องทำลายศีลการคิดไม่ทำหรืองดเว้นอยู่ภายในใจนั้นเป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องแก้กิเลสอยู่ภายในใจมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรต้องมีความหมายเต็มตัวทีเดียวเราทั้งหลายมีความรักชอบในศีลในธรรมดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นผู้รักธรรมในการแก้กิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมดังที่กล่าวมานี้ภาวนาคำว่าภาวนายิ่งเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปอีกรวมความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆท่านจึงสอนให้เรียนเข้ามาหาตัวจิตให้รู้เรื่องของจิตจิตแสดงออกในอาการอย่างใดเช่นที่กล่าวมาเมื่อครู่นี้ว่าบ่อแห่งเหตุบ่อแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายต้นเหตุของกองทุกข์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ใจท่านสอนให้ภาวนาให้รู้ต้นเหตุคือความคิดเป็นเหตุสอนให้บริกรรมภาวนาหรือให้กำเนิดอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้เป็นเครื่องผูกจิตใจไม่ให้ไปคิดในแง่ต่างซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลำดับให้จิตมีอารมณ์อันเดียวกับธรรมที่กำหนดที่คำบริกรรมเท่านั้นจนจิตมีความสืบต่อกันด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมบทนั้นๆไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นมาภายในตนท่านเรียกว่าจิตสงบจิตแน่วแน่ไปแล้วเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิเป็นฐานะอันสำคัญของจิตเมื่อจิตมีความสงบทุกข์ก็ต้องสงบลงไปเพราะทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่สงบจิตแสดงความไม่สงบก็คือจิตก่อทุกข์เมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาก็คือความสงบทุกข์ความสงบจากความวุ่นซ่านอันเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยกันเพียงเวลาเดียวหรือขณะเดียวเท่านั้นเราก็พอเห็นเป็นสักขีพยานว่าความฟุ้งซ่านของจิตกับความสงบของจิตมีผลต่างกันอย่างไรบ้างพอจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณเห็นโทษ
ของความฟุ้งซ่านกับความสงบว่าต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟ้นเอาตามที่ปรากฏแล้วทั้งสองเรื่องคือความสงบกับความฟุ้งซ่านเราเลือกทำแม้จะมีความยากลำบากเพราะฝืนแต่เหตุผลและสักขีพยานบอกแล้วภายในตัวว่าความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะความอุตสาหะพยายามและผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความสงบเย็นใจขณะที่จิตมีความสงบตัวนี้ย่อมไม่คิดถึงการเวลาสถานที่ใดๆทั้งสิ้นรื่นเริงบันเทิงอยู่กับความสงบอันเป็นความสุขโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินอยู่ในความสงบสุขของจิตยืนอยู่ก็เพลินนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจไม่ก่อกวนตัวเองความคิดปรุงระงับเข้ามาเพราะบทธรรมเป็นเครื่องกำกับใจการกระทำความเพียรทางจิตตภาวนามีความอุดหนุนกันไปโดยลำดับความต่อเนื่องกันไปโดยลำดับผลย่อมมีความสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกลายเป็นจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลสง่าผ่าเผยมองดูภายในตัวเองก็รู้นี่เป็นระยะเป็นขั้นหนึ่งของจิตเรื่องราวที่เคยก่อกวนตัวเองนั้นย่อมลดน้อยลงไปเป็นลำดับเรื่องราวคือความคิดความปรุงในแง่ต่างๆตามยถากรรมที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกมีกฎเกณฑ์ในการคิดการปรุงเพราะเริ่มมีสติเริ่มมีความระมัดระวังขึ้นและเริ่มมีสาระสำคัญอันเป็นสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่อยากจะให้สิ่งใดเข้ามาก่อกวนทำลายสมบัติคือความสงบสุขที่เคยปรากฏกับตนอยู่แล้วย่อมมีความระมัดระวังสมบัตินั้นไว้เสมอด้วยความมีสติด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจจิตเลยกลายเป็นสมบัติอันมีค่าขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดว่าจิตนี้เป็นสมบัติอันมีค่านอกจากเห็นว่าสิ่งอื่นมีค่าไปเสียทั้งสิ้นจนหลงเพลินเพราะเรายังไม่เคยเห็นจิตแสดงตัวออกมาเป็นสิ่งที่น่าพอใจน่าอัศจรรย์ใจเป็นสมบัติอันพึงใจน่าไว้ใจฝากเป็นฝากตายได้ทีนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจิตจึงกลายเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกลายเป็นที่อาศัยหรือกลายเป็นสิ่งที่อบอุ่นขึ้นภายในตนเองจิตนั้นเลยกลายเป็นสมบัติอันรักสงวนขึ้นมาแล้วก็รักสงวนมากพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะมาก่อกวนทำลายจิตใจนั้นด้วยสตินี่เป็นอีกขั้นหนึ่งคือใจมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าจิตมีฐานจิตมีหลักเกณฑ์จิตปรากฏเป็นสมบัติของผู้ทำอย่างชัดเจนแล้วสมบัติอันนี้เรียกว่าธรรมสมบัติมีประจักษ์ใจในธรรมอีกแง่หนึ่งที่ท่านสอนให้สมบัติอันนี้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปและมีความรอบรู้ตัวเพื่อกำจัดสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในใจให้ขาดจากกันโดยลำดับว่าจิตนี้มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกับอะไรบ้างท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยยกขันธ์ของเรานี้ขึ้นเป็นอันดับแรกพิจารณาขี้คลายตลอดถึงสิ่งภายนอกบริษัทบริวารสมบัติต่างๆคิดไปและนำมาเทียบเคียงว่าจิตมีความหนักเบาในสิ่งใดในแง่ใดในบุคคลใดในสมบัติอันใดบ้างแล้วนำสิ่งนั้นๆเข้ามาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันเพื่อจิตจะได้ถอยตัวเข้ามาปล่อยความกังวลหรือความผูกพันนั้นๆซึ่งเป็นตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วทำความกดทวงจิตใจให้เป็นพิษภัยแก่ตนเองให้ถอยตัวเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวคือจิตโดยเฉพาะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุขันธ์ถ้าพิจารณาตามความจริงแล้วเราจะเห็นประจักษ์ทั้งวันทั้งคืนเพราะความเป็นจริงล้วนตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนไม่ละความจริงอันนี้เลยเป็นแต่ความรู้ของเรายังจอมปลอมอยู่ของปลอมกับของจริงจึงเข้ากันไม่ได้ท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งสอดแทรกลงไปให้รู้ความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุขันธ์
หรือร่างกายนี้ด้วยการพินิจพิจารณาหากจะพิจารณาแยกอาการของมันหรือตามความเป็นจริงอยู่ของมันก็จะแยกออกไปให้ดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาจะไม่มีที่ตรงไหนแย้งความจริงอันนี้เลยดูเข้าไปตั้งแต่หนังข้างนอกหนังข้างในเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปเข้าไปมันเป็นอย่างไรตรงไหนที่เป็นเราตรงไหนน่ายินดีน่ารักตรงไหนที่เป็นเขาดูเข้าไปจนหมดทุกสิ่งทุกส่วนล้วนแล้วมันเป็นของกองธาตุกองขันธ์เป็นกองอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบเราดีๆนี่แหละแยกออกเป็นเรื่องของธาตุก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ธาตุ4ดินน้ำลมไฟเต็มเนื้อเต็มตัวของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานคือวันสลายตัวของส่วนประชุมแห่งธาตุทั้งหลายเหล่านี้ถ้าปัญญาได้อย่างลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งถึงจิตใจแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยแต่มันปล่อยของมันเองสลัดลงไปลงไปปล่อยวางไปในส่วนหยาบคือธาตุ4ดินน้ำลมไฟนี่มีอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงหรือว่าความสำคัญมั่นหมายของเราตัวเราก็ถูกมันปิดบังเพราะอะไรเพราะธาตุเพราะขันธ์อันนี้จึงต้องเอาธาตุขันธ์อันนี้มาแจงดูคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแล้วก็มาเห็นตัวผู้จอมปลอมไปเที่ยวยึดนั่นปักปันมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราก่อความยุ่งยากให้แก่ตนขนทุกข์มาทับตนหนักเท่าไรจนกระทั่งไปไม่ได้ก็ยอมทนเพราะความหลงนี่เองปัญญากำหนดพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยกันไปเองโดยลำดับเมื่อจิตมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วมองลงไปที่ไหนมันทะลุปรุโปร่งไปหมดภายในร่างกายเห็นตามความเป็นจริงอย่างประจักษ์ใจไม่มีทางสงสัยดูภายนอกก็เช่นเดียวกับภายในดูภายในก็เช่นเดียวกับภายนอกมันเป็นเช่นเดียวกันนี่จัดว่าเป็นโลกวิทูคือความรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในเป็นสภาพเหมือนกันนี่ทั้งนั้นนี่โลกวิทูเป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได้ไม่ใช่จะเป็นโลกวิทูแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วยังมีอะไรเป็นตัวการสำคัญที่คอยแต่หลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาก็พวกสัญญาพวกสังขารนี่เองเป็นตัวสำคัญเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าเวทนาเป็นเราเสียเวทนาเป็นเราเพราะเหตุไรเพราะร่างกายนี้เป็นเราร่างกายเป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นเราเสียก็มาเป็นอันเดียวกันหมดทั้งที่เขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแต่ความสำคัญมั่นหมายนั้นมันหลอกเราพิจารณาดูให้เห็นชัดเจนความปรุงก็เพียงคิดขึ้นดีชั่วก็ตามคิดขึ้นขณะเดียวก็ดับไปพร้อมๆในขณะนั้นไม่ได้ตั้งอยู่จีรังถาวรอะไรเลยเป็นแต่เพียงความคิดมั่นหมายนั่นแหละมันไปยึดเอาเลยยืดยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยึดมั่นถือมั่นติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่ทุกข์ก็เลยกลายเป็นเหมือนลูกโซ่ไปตามกันคนทั้งคนมีแต่ลูกโซ่คือความทุกข์เต็มหัวใจการตัดลูกโซ่จึงตัดด้วยการพิจารณาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ทราบว่าเป็นอาการหนึ่งๆของขันธ์นี้เท่านั้นเวทนาความสุขความทุกข์ทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจก็อนัตตาแน่สรุปความก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปลงที่นั่นไม่ไปไหนเพราะความจริงอยู่ที่นั่นคำว่าอนัตตามันจะเป็นอัตตาได้อย่างไรมันปฏิเสธตัวตนอยู่แล้วชัดๆเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกกายก็เหมือนกันทุกใจก็เหมือนกันมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาสุขกายสุขใจมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเหมือนกัน
พิจารณาให้เห็นสภาพอันเดียวกันคือไตรลักษณ์ล้วนๆเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆจริงๆสัญญาความหมายฟังแต่ว่าความหมายมันวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นหมายนั่นหมายนี่ดีไม่ดีก็หมายไปจำไปลืมไปแล้วก็มาจำใหม่ยุ่งเงินไปหมดวิญญาณก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสเป็นความกระเพื่อมแห่งความรู้รับกันกับสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องรับสัมผัสก็เกิดความรับรู้ขึ้นเป็นขณะขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมกับสิ่งสัมผัสนั้นดับไปที่ท่านเรียกวิญญาณความกระเพื่อมแห่งความรู้เท่านั้นเองความรู้จริงๆไม่เป็นเช่นนั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมาสัมผัสหรือไม่สัมผัสก็ตามความรู้ก็รู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่ท่านเรียกว่าใจหรือเรียกว่าแต่ความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่มาสัมผัสชั่วขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในขันธ์5กับปฏิสนธิวิญญาณจึงผิดกันวิญญาณในขันธ์5ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสปฏิสนธิวิญญาณนี้หมายถึงตัวจิตล้วนๆที่เข้ามาปฏิสนธิก่อกำเนิดเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตที่กล่าวถึงในสถานที่นี้ในขณะนี้วิญญาณหมายถึงวิญญาณในขันธ์5ซึ่งมีสภาพเหมือนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเสมอกันด้วยไตรลักษณ์เหมือนกันด้วยไตรลักษณ์เหมือนกันด้วยความเป็นอนัตตามันไม่เหมือนกับเราไม่เหมือนกับสิ่งนั้นเหตุนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราจึงไม่ใช่สิ่งนั้นแยกด้วยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตจะปล่อยความกังวลปล่อยคำว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราปล่อยออกไปเราไม่ใช่อาการ5นี้อาการ5นี้ไม่ใช่เราเห็นประจักษ์ตัดตอนมันออกไปโดยลำดับจนกระทั่งขาดไปจริงๆจากอาการแม้จะแสดงขึ้นมาก็ทราบว่าอาการนี้แสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบว่ามันแสดงด้วยความรู้ของเราด้วยปัญญาของเราที่ท่านเรียกว่าคลี่คลายด้วยปัญญาในบรรดาขันธ์ที่มีอยู่ซึ่งเป็นเครื่องปกปิดกำบังหรือรวมเข้ามาว่าเป็นตนโดยความสำคัญของจิตแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนนี่แหละตัดกิ่งก้านสาขาตัดรากใหญ่ๆรากฝอยของกิเลสเข้ามาเหลือแต่รากแก้วพอถึงรากแก้วแล้วก็ถอนขึ้นรากแก้วคืออะไรคือตัวจิตมีกิเลสตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมดผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้ถ้าหากไม่มีผู้แนะเลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้แน่นอนถือสิ่งนี้เป็นตนคิดว่าอะไรอะไรก็หมดแล้วรู้หมดแล้วรู้แล้วยกเราว่ารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นั่นแหละคือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานที่นี้ไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวเราหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่รู้ตัวจริงคือจิตเลยยกตัวขึ้นว่ารู้สิ่งทั้งหลายเสียทั้งที่ตัวกำลังหลงอยู่ในตัวเองจึงต้องใช้ปัญญาคลี่คลายหรือขยี้ขย่ำเข้าไปที่ตรงนี้เพื่อความรู้รอบตัวไม่ให้มีความซุ่มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลสประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรก็มีอวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาคลี่คลายจนกระทั่งกระจายไปจริงๆหรือสลายไปจริงๆด้วยอำนาจของปัญญาอันแหลมคมแล้วคำว่าเราคำว่าของเราก็หมดปัญหาคำว่ารูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันห้าอาการทั้งห้านี่เป็นเราเป็นของเราก็หมดปัญหาไปตามๆกันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปตามๆกันเพราะสิ่งปัญหาภายในใจคืออวิชชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจึงไม่มีภายในใจใจจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขเมื่อกำจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมดสิ้นไปแล้วใจจึงกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานิยานิกธรรมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายอย่างนี้เป็นนิยานิกธรรมโดยสมบูรณ์นำสัตว์ผู้คล่องพูดง่ายๆนำจิตผู้คล่องให้พ้นจากความคล่องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิทูรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุในขันทั้งภายนอกภายในแล้วก็หมดปัญหากันเพียงเท่านี้จากนั้นท่านก็ไม่ได้ทรงสอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกข์แล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันเกษมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีกนี้แลที่เคยกล่าวเสมอว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นฝ่ายผลได้แก่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไม่มีอะไรที่จะกลางยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้เสมอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตบริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาตินี้นี่แหละความเป็นเอกก็คือนี่จิตเป็นเอกก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้ธรรมอันเอกก็คือธรรมอันบริสุทธิ์ภายในใจนี้มีอันเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดโลกทั้งหลายมีคู่ธรรมชาตินี้ไม่มีคู่มันอันเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าสมกับพระนามว่าเป็นโลกวิทูเป็นศาสดาเอกของโลกทรงรู้วิธีแก้กิเลสน้อยใหญ่มาโดยลำดับแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้พวกเราท่านทั้งหลายแม้เกิดสุดท้ายภายหลังตามคตินิยมก็ตามแต่เราก็ได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนคือศาสนธรรมจากพระองค์มาปฏิบัติตนเองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมกับพระพุทธเจ้าคือธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นำมาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิใจในวาสนาของเราที่ได้เป็นอัตเป็นธรรมปฏิบัติตามพระองค์ให้สมชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์จึงขอยุติจบเรื่องอุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์